สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัวอะไหล่สิ้นเปลืองก็คือกลุ่มของสายพานนะคะถ้าเป็นตัวรถตัดหญ้าฮูสโซน่าตัวไรเดอร์นะคะตัวไรเดอร์นี่ก็คือตัวที่ใบตัดอยู่ด้านหน้านะคะเขาจะมีสายพานทั้งหมด4เส้นนะคะสายพานทั้งหมด4เส้นดูยังไงเราจะนับจากด้านท้ายนะคะเส้นแรกเป็นเส้นสั้นสังเกตมันจะเป็นชนิดร่องฟันเนี่ยชนิดร่องฟันแบบนี้นี่นะคะนี่แบบนี้ชนิดร่องฟันคือมันจะมีเส้นเดียวของกลุ่มเลยที่เป็นร่องฟันและจะเป็นเส้นที่สั้นที่สุดตัวนี้เราจะเรียกว่าสายพานเส้นสั้นร่องฟันหรือเขาเรียกว่าสายพานขับเคลื่อนเสริมไหมคะเมื่อกี้ที่บอกสายพานตัวนี้โอกาสที่จะขาดค่อนข้างจะยากมากเพราะยังไม่ค่อยมีลูกค้าซื้อเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยสิ้นเปลืองเท่าไหร่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสายพานกลางนะคะต่อมาจากเส้นหลังสุดเราเรียกว่าเส้นที่หนึ่งคือสายพานเส้นสั้นสายพานขับเคลื่อนเนี่ยพอถัดมามันจะเป็นช่วงตรงกลางระหว่างที่นั่งเบาะเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าสายพานกลางตรงระหว่างที่นั่งเบาะก็คือเป็นเส้นที่2เรียกว่าสายพานกลางสังเกตสังเกตก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยเงี้ยแต่ตัวนี้ก็จะขาดยากเหมือนกันสำหรับสายพานกลางนะครับแต่มี2เส้นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ส่วนถัดมาก็จะเป็นสังเกตความยาวพอเป็นสายพานเส้นที่2ที่เป็นสายพานเส้นกลางเนี่ยความยาวเขาจะยาวกว่าตัวฟันเฟืองยาวขึ้นหน่อยนิดนึงเราเรียกว่าสายพานเส้นที่2ก็คือสายพานกลางนะคะต่อมานะคะจะเป็นเส้นที่3เส้นที่3เราเรียกว่าสายพานยาวส่งกำลังใบตัดส่งกำลังไปหาถาดใบตัดแต่ยังไม่ใช่สายพานใบตัดนะคะเป็นสายพานส่งกำลังมันจะอยู่ตรงประมาณช่วงล้อหน้านะคะอยู่ประมาณช่วงตรงล้อหน้าเราเรียกสายพานเส้นที่3ว่าสายพานยาวส่งกำลังใบตัดนะคะความยาวเขาจะยาวขึ้นมาจาก2เส้นเมื่อสักครู่นะคะเบอร์เลขตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดเพราะตัวนี้จะเกี่ยวกับบูเล่ตัวกลางแล้วก็บูเล่ถาดตัดเลยแต่ตอนนี้จะส่งกำลังไปที่ถาดตัดยังไม่ใช่ตัวสายพานตัดนะครับแต่ตอนนี้จะมีเส้นหนึ่งที่จะยาวสุดจริงๆตัวนี้ก็บางครั้งลูกค้าก็มีการเปลี่ยนบ่อยเหมือนกันแต่จริงๆหลักๆบางลูกค้าบางเจ้านะถ้ามันดูแลรักษาในเรื่องหลังการใช้งานนะปัญหาก็จะไม่ค่อยมีหลักๆตัวนี้ที่ขาดก็มักจะเจอปัญหาเรื่องมีเศษกิ่งไม้มีเศษหญ้าที่ติดอยู่กับตัวโครงสร้างอะไรเงี้ยเข้าไปขัดอะไรเงี้ยถ้าไม่คอยมันดูแลก็จะมีโอกาสหลุดหรือขาดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นสายพานตัดเลยแต่ถ้าไม่ตัดมันจะมีก็จะมีต่อมาเป็นเส้นที่4เส้นที่4เนี่ยมันจะครอบอยู่ในถาดตัดหญ้าเพราะว่าหลักการของตัวตัดหญ้าไรเดอร์เนี่ยเขาจะมีใบมีด3ใบนะคะมีใบมีด3ใบเนี่ยค่ะอย่างที่บอกตัวตัดหญ้าไรเดอร์เขาจะมีใบมีด3ใบ1 2 3เนี่ยสายพานเส้นที่4ก็คือทำหน้าที่ขึงเพื่อให้ทั้ง3ใบตัดเนี่ยทำงานสัมพันธ์ไปด้วยกันเนี่ยค่ะนี่คือสายพานเส้นที่4ก็คือสายพานที่อยู่ในถาดของใบตัดตัวนี้สายพานเส้นที่4นะคะเราเรียกว่าสายพานใบตัดทีนี้ตัวไรเดอร์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันจะมี2รุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะคะสายพานเส้นที่1 2 3ไม่ว่าไรเดอร์รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่จะใช้ด้วยกัน
ได้แต่สายพานเส้นที่ต่างกันระหว่างไรเดอร์รุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ก็คือสายพานใบตัดนะคะซึ่งความยาวจะประมาณไหนถ้าเป็น R 2 16นะครับความยาวก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ103เซนตัวท็อปตัวใหญ่ตัวใหญ่รุ่นใหญ่จะกับเคลื่อน4แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งตัวเล็ก R 2 13สายพานก็อยู่97เซนนะครับอือ97เซนเหมือนกันแต่คนละไซส์กันอะไรเงี้ยคนละไซส์แต่ตัวสายพานตัดจริงๆก็ขาดยากเหมือนกันถ้าเกิดลูกค้าไม่ไปตั้งต่ำมากเกินไปนะตั้งต่ำมากมันทำให้สายพานนี่ค่อนข้างจะโหลดเหมือนกันครับพอมันโหลดแล้วก็จะสายพานก็จะร้อนก็จะมีโอกาสขาดเหมือนกันครับวันก็คือช่วงตัดหญ้าช่วงแรกนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่ไม่เคยตัดนะครับเราอาจจะตั้งขาดสูงๆไว้ก่อนครับเพื่อกันสายพานขาดครับบางครั้งไปเจอเพราะบางครั้งเนี่ยในสวนของเราเนี่ยนะถ้าไปเจอพวกเชือกพวกเอ็นพวกลวดหรือพวกผ้าที่ริ้วอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปพันแล้วมันก็น่าจะหนืดมากทำให้สายพานร้อนแล้วก็ขาดได้ครับแต่ตัวนี้เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ยุ่งยากเลยครับต้องถอดฝาบนออกนะฝาแล้วก็เปลี่ยนตามรูปได้เลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับอุตสุนาค่อนข้างจะเรื่องเซอร์วิสเปลี่ยนอุปกรณ์ก็น่าจะง่ายอยู่ครับไม่ต้องพึ่งเครื่องมือมากครับอันนี้ในส่วนของสายพานนะครับโอเค